สว่านไร้สายไขควงกระแทกไร้สาย2ตัวนี้ใช้เจาะแล้วก็ใช้ขันได้เหมือนกันแล้วทำไมถึงมาจัดชุดขายคู่กันมันต่างกันยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มารีวิวไขควงหรือว่าสว่านไร้สายแต่ว่าเห็นเขาขายคู่กันแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันก็ไขหมุนๆเหมือนกันเจาะได้เหมือนกันแล้วจะขายคู่กันทำไมแล้วถ้าอย่างนั้นเราซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งตัวเดียวได้ไหมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับจริงๆเรื่องนี้ช่องเพื่อนๆผมที่เป็นงานช่างงาน DIY อ่ะเขาทำกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีคอมเมนต์นะครับถามมาผมก็เลยอยากจะมาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้ให้ฟังอีกทีนึงทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดผมหยิบไขควงกับสว่านคนละยี่ห้อกันมาเปรียบเทียบเดี๋ยวก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาแพ็คคู่แบบนี้มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันเลยในชุดจะเป็นไขควงกระแทกไร้สาย DID 230ของ Rowell ครับจับคู่มากับสว่านไฟฟ้าไร้สาย DBD 500ในชุดมีแท่นชาร์จมาให้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนเขาจัดเซตมาช่วงโปรโมชั่นราคา 5,000 กลางๆครับถ้าเราซื้อแยกกันเฉพาะสว่านพร้อมแบตเนี่ย 3,180 และถ้าแค่ไขควงอย่างเดียวราคาก็ 4,290 ไปแล้วถ้าเราจะซื้อทั้ง2อย่างเนี่ยยังไงแพ็คคู่ก็คุ้มกว่าครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดนะว่า2อย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงแล้วเราแยกซื้อได้ไหมหรือสุดท้ายต้องซื้อทั้ง2ตัวอย่างแรกนะครับที่เราเห็นชัดๆนะครับก็คือตัวหัวจับดอกนะครับถ้าเป็นตัวไขควงกระแทกนะครับหัวจับดอกเนี่ยจะเป็นการจับบล็อกแบบนี้นะบางยี่ห้อเนี่ยจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับขนาด 1/2 นะครับแต่ว่าปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบล็อกหกเหลี่ยมขนาด 1/4 มันก็จะพอดีนะกับการที่เราใส่ดอกไขควงพวกนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบดอก2หัวแบบนี้นะครับหรือว่าดอกหัวด้านเดียวแบบนี้เพราะเวลาใส่อ่ะก็คือเขาจะใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็สไลด์ล็อกแบบนี้เลยเนาะการจับดอกต่างๆนะมันก็จะล็อกอยู่กับที่แล้วก็แน่นมากนะครับขณะที่เราขันสกรูเนี่ยจะไม่มีอาการตัวหัวไขควงเนี่ยมันรูดหรือมันคลายตัวออกมาซึ่งถ้าเป็นสว่านไร้สายหรือสว่านกระแทกไร้สายนะตัวหัวเนี่ยจะเป็นหัวจับ3ขาแบบนี้เนาะที่เราคุ้นชินกันนะครับเวลาล็อกเราก็หมุนเข้าไปอย่างนี้เนาะจับดอกได้หลายรูปแบบเรียกว่าจับได้เกือบทุกรูปแบบที่มีในท้องตลาดเลยก็ได้เนี่ยเราจะหัวหกเหลี่ยมใส่เข้าไปนะแล้วจับล็อกก็ได้เหมือนกันเห็นไหมจริงๆเนี่ยเขาให้หัวจับแบบล็อกอย่างดีมาให้นะแต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราขันเยอะๆใช้มากๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสคลายตัวอยู่ดีครับเห็นนะเห็นไหมเราหัวดอกเจดีใส่ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นไขควงนะครับพวกนี้ใส่ไม่ได้เห็นไหมจริงๆอ่ะถ้าอยากจะใส่นะครับเขาจะมีอะแดปเตอร์แปลงนะเราก็ใส่ได้เหมือนกันในชุดเนี่ยเขาให้แบตเตอรี่20โวลต์2แอมป์อาวมา2ก้อนนะครับเราสามารถใส่สลับกันได้และทั้งคู่ก็เป็นมอเตอร์บรัชเล็ตไลท์แปลงถ่านครับอันนี้ยี่ห้อเดียวกันมาในกล่องเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าคอของสว่านเนี่ยมันจะยาวกว่าคอของไขควงถ้าเราเทียบกันอย่างนี้จะเห็นเลยนะครับว่าตัวสว่านเนี่ยคอยาวกว่าอีก1นิ้วเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวไขควงเนี่ยมันก็จะทำงานในที่แคบๆได้ดีกว่าครับตรงนั้นคือข้อแตกต่างที่เราสามารถมองเห็นได้ภายนอกครับทีนี้การใช้งานแตกต่างกันยังไงส่วนใหญ่สว่านไร้สายหรือสว่านกระแทกไร้สายนะครับฟังก์ชันจะคล้ายๆกันนะเขาก็จะมีโหมดมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะอย่างเดียวการขันหรือการเจาะกระแทกส่วนข้างหน้าจะเป็นตัวคัตนะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือตัววัดแรงตึงถ้าเราใช้โหมดขันสกรูนะครับแล้วเราปรับคัตไปที่เบอร์1ผมจะขันสกรูให้ดูนะเห็นไหมพอมันไปเจอแรงต้านเนี่ยเบอร์1เนี่ยมันก็จะตึงเร็วมากนะทีนี้ผมอยากให้คันโล่งนะครับผมเปิดเป็นเบอร์12ทีนี้ถ้าเราปรับไปที่โหมดสว่านนะครับตัวคัตก็จะหยุดการทำงานไปนะเราก็เท่ากับขันลงไปเลยนะครับเต็มรอบทีนี้โหมดกระแทกนะครับหรือว่าการเจาะกระแทกนะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆดูนะถ้าเราเอามาทำการขันสกรูสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นอะไรไหมสว่านตัวนี้แรงบิดอยู่ที่50นิวตันนะครับความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 1,600 RPM อัตราการกระแทกคือ 3,000 BPMทดเรื่อง 3,000 BPM ไว้ในใจก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับไขควงเนี่ยปรับความเร็วรอบได้2ระดับนะเขาจะมีตัวปรับตรงนี้นะซึ่งถ้าเป็นเบอร์1ก็คือจะเป็น0ถึง450 RPM เบอร์2ก็คือ0ถึง 1,600 RPM ส่วนตัวนี้จะเป็นไขควงกระแทกนะฟังก์ชันของเขาเนี่ยเขาสามารถปรับแรงบิดได้ทั้งหมด4ระดับ60นิวตัน120นิวตัน180นิวตันและก็230นิวตันครับปรับรอบได้4ระดับครับ1,200 1,900 2,500 แล้วก็ 3,200 RPM เห็นไหมว่าทั้งแรงบิดแล้วก็รอบของไขควงกระแทกเนี่ยเยอะกว่ามากครับ
เมื่อกี้ผมให้ทดเลือกอัตราการกระแทกของสว่านไร้สายไว้ในใจใช่ไหม 3,000 BPM ไขควงกระแทกเนี่ยมีอัตราการกระแทกอยู่ที่ 4,000 IPM อ้าวเมื่อกี้ทำไมใช้หน่วยเป็น BPM ส่วนอันนี้ทำไมใช้หน่วยเป็น IPM เพราะทั้ง2ตัวนี้มันกระแทกไม่เหมือนกันครับลักษณะการกระแทกของสว่านไร้สายเนี่ยจะเป็นการกระแทกแบบขึ้นลงพูดง่ายๆครับคือขณะที่เราขันสกรูอยู่อ่ะแล้วเหมือนมีค้อนอ่ะกำลังตอกขันไปด้วยตอกไปด้วยแต่ก็ตอกเร็วๆนะความเร็วในการตอกอ่ะคือ 3,000 ครั้งต่อนาทีแต่ไขควงกระแทกเนี่ยมันทำงานต่างกันครับเวลาที่เขากระแทกอ่ะเขาไม่ได้เหมือนกับมีค้อนตอกข้างหลังนะเขาจะเหมือนกับการบิดปล่อยบิดปล่อยบิดปล่อยแบบนี้ก็คือขันไป2ครั้งขันกลับ1ครั้งนะครับพูดง่ายๆครับเหมือนเวลาที่เราใช้ประแจขันสกรูนะเราจะขัดดันอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปใช่ไหมเราจะโยกกลับแล้วก็ดันโยกกลับแล้วก็ดันโยกกลับแล้วก็ดันซึ่งไขควงกระแทกอ่ะจะทำงานแบบนั้นอ่ะ 4,000 ครั้งต่อนาทีรุ่นนี้นะครับเวลาเราปรับแรงบิดนะเพื่อนๆถ้าเราขันเข้านะครับเราจะปรับแรงบิดได้แค่3ระดับนะเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟมันวิ่งไปแค่1 2 3เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากปรับระดับที่4อ่ะมันจะเป็นแรงขันคลายนะครับเห็นไหมส่วนความเร็วรอบนะครับทั้งขันเข้าขันออกนะเราปรับได้1ถึง4เหมือนกันไม้แผ่นเดิมนะครับสกรูใช้แบบเดิมเลยนะแล้วก็ดอกไขควงนะครับเดี๋ยวผมถอดนะใช้ดอกเดียวกันด้วยผมปรับโหมดไปที่120นิวตันนะความเร็วรอบอยู่ที่ 1,900 นะทำการเจาะสกรูลงไปเพื่อนๆเห็นไหมว่าตัวสกรูเนี่ยนี่ขนาดเปิดแรงแค่ครึ่งเดียวแล้วแรงบิดแค่ครึ่งเดียวนะตัวสกรูนะครับมันลงไปง่ายแล้วก็ลงไปมิดมากกว่าแบบที่เราใช้สว่านครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเปิดแบบเต็มเลยนะตอนนี้ผมไปแรงบิดสูงสุดนะครับกับรอบสูงสุดนะทีนี้จะให้ดูรูสกรูที่เราเจาะนิดนึงนะครับใช้สกรูแบบเดียวกันนะที่เพื่อนๆเห็นเป็นรูกลมๆเล็กๆอย่างเนี้ยจะเห็นว่าผมใช้สว่านไฟฟ้าเจาะนะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถดันลงมาได้สุดนะครับแรงเขามีแค่นั้นแต่พอผมเปลี่ยนไปใช้ตัวไขควงไฟฟ้านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารูเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะเพราะเขาสามารถขันสกรูลงไปในเนื้อไม้ที่แข็งได้สุดเลยตัวสกรูเนี่ยก็สามารถคว้าลงไปได้ลึกในเนื้อไม้ครับเพื่อนๆดูตรงนี้เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับตัวนี้ผมใช้ไขควงไฟฟ้านะตัวนี้ผมใช้สว่านไฟฟ้าเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวไขควงไฟฟ้าเนี่ยไม่ทำให้ร่องของสกรูชำรุดนะครับแต่ตัวสว่านไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะปีนขึ้นมานะครับแล้วทำให้ร่องเป็นรอยแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้สกรูของเราอะร่องตรงนี้ใช้งานไม่ได้เมื่อกี้คือเรื่องของการขันต่อไปเป็นเรื่องของการเจาะครับตัวสว่านนะครับตามชื่อเลยนะเขาออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะอยู่แล้วนะครับการขันสกรูต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นออปชันเพราะฉะนั้นการเจาะเขาจะทำงานได้ดีกว่าเริ่มด้วยการเจาะไม้นะครับผมจะใช้ดอกแบบเดียวกันนะทดสอบให้ดูทั้งสองตัวเลยการเจาะไม้สว่านได้ดีกว่าไขควงไฟฟ้าครับทีนี้ผมจะลองกับตัวสว่านคว้านไม้ให้ดูนะใช้ไขควงดูบ้างนะครับถ้าเป็นดอกใบพายทั้ง2ตัวเจาะได้พอๆกันครับถ้าเป็นลักษณะการคว้านไม้แบบนี้ตัวไขควงก็ทำได้ดีนะต่อมามาดูเรื่องของการเจาะเหล็กนะครับแต่ว่าผมจะใช้ดอกแบบนี้นะเป็นดอกสำหรับทำเกลียวนะครับการเจาะเหล็กไขควงไฟฟ้าทำได้ดีกว่าสว่านครับก็จากที่เทียบดูนะเหมือนไขควงก็จะทำได้ดีเกือบทุกๆฟังก์ชันนะครับยกเว้นการเจาะไม้หนาๆนะซึ่งแบบไขควงเนี่ยมันสู้กับสว่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมว่าตัวสว่านเนี่ยมันทำได้ดีกว่าตัวไขควงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเจาะปูนครับแต่ถ้าถามส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่เหมาะนะเพราะลักษณะของการเจาะเขาอ่ะมันจะเป็นหมุนเข้าหมุนออกใช่ไหมมันไม่ใช่กระแทกเพราะฉะนั้นการเจาะปูนอ่ะมันก็จะยากเวลาเราเจาะปูนนะครับเราก็กดโหมดกระแทกนะเห็นไหมอันนี้เข้าง่ายๆนุ่มๆเลยนั่นคือการเจาะปูนโดยการใช้ดอกเจาะปูนแบบนี้ที่เราซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะใช้ไขควงกระแทกในการเจาะปูนจริงๆจะต้องใช้ดอกแบบนี้ครับเป็นดอกหัวคาร์ไบด์ความเร็วในการเจาะเนี่ยอาจจะสู้สว่านกระแทกไม่ได้นะแต่ความแม่นยำความตรงและความนิ่งเนี่ยดีกว่าครับเหมาะมากครับถ้าใครจะเอาไปใช้เจาะกระเบื้องห้องน้ำแล้วจะเลือกตัวไหนดีต่อไปเป็นการสรุปตามความคิดเห็นของผมนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดแตกต่างกันก็ได้ครับและถ้าต้องเลือกใช้ทำงานจะต้องเลือกตัวไหนถ้าเพื่อนๆ เป็นคน DIY มือใหม่แล้วอยากมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้หลากหลายผมแนะนำให้เพื่อนๆ เลือกตัว
สว่านไฟฟ้าไร้สายครับเนื่องจากสว่านไฟฟ้าไร้สายเนี่ยสามารถใช้งานได้ครอบคลุมนะการที่เพื่อนๆเอาไปเจาะก็ได้นะครับเอาไปขันก็ได้เจาะผนังปูนเจาะกระแทกก็ได้เจาะเหล็กก็ได้คือมันสารพัดประโยชน์มันมีอยู่แค่3จุดที่มันสู้ไขควงไฟฟ้าไม่ได้นั่นก็คือ1เรื่องความเร็วของการขัน2คือความเร็วของการเปลี่ยนดอกแล้วก็3คือความยาวของตัวนะครับในมุมแคบๆเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่สะดวกนักซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีปัญหาเหล่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ใช้ตัวสว่านไฟฟ้าได้เลยเนาะส่วนไขควงไฟฟ้าก็น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการขันสกรูเยอะๆทำงานหลังคาใส่สกรูเมทัลชีทหลายๆตัวทำงานประกอบเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์ต้องขันเยอะๆขันทั้งวันทำงานผนังติดแผ่นผนังติดไม้ฝาต้องขันสกรูเยอะๆตัวนี้ตอบโจทย์ครับแล้วแบรนด์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เกือบทุกแบรนด์เลยนะเขาก็จะทำแพ็คคู่ดูโอแบบนี้มา2ตัวก็คือตัวหนึ่งใช้เจาะตัวหนึ่งใช้ขันเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนดอกให้วุ่นวายถ้าใครติดตามช่องผมอยู่เพื่อนๆจะรู้นะครับว่างานนึงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นผมถือสว่าน2ตัวเสมอซึ่งผมก็ทำแบบนั้นนะครับตัวหนึ่งใช้เจาะแล้วก็ตัวหนึ่งใช้ขันแล้วถ้าเรามีไขควงที่สามารถขันได้เฉพาะเลยเนี่ยมันก็จะทำงานได้เร็วมากขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือช่างมันไม่ใช่ตัวไหนดีกว่ากันแต่เขาออกแบบมาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานครับเพื่อนๆจะใช้แบบไหนเงินในกระเป๋าเพื่อนๆต้องเลือกเองนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากได้สว่านหรือไขควงกระแทกไร้สายหรือดูโอเซตแบบนี้นะครับของ Rowell ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับก่อนจะจบคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวขอคอมเมนต์เรื่องของอุปกรณ์ Rowell นิดนึงนะเผื่อใครจะซื้อตามและซื้อไปใช้นะครับต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้จักยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูจากแค่รูปนะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแข็งแรงหรือเปล่ามันกล่องแข็งหรือเปล่ามันเหมือนแบบของจีนถูกๆที่ขายทั่วไปเลยคือจะบอกว่าพอได้จับของจริงอยากให้เพื่อนๆได้ลองไปจับของจริงนะคือในเรื่องของแมทเทียลต่างๆวัสดุต่างๆแล้วก็น้ำหนักอ่ะเขาออกแบบมาดีมากนะเลือกใช้วัสดุดีมากอย่างตัวบอดี้พลาสติกอ่ะผมจะบอกว่ามันแข็งแรงมากนะจับไปนี่แบบแน่นปึกเลยนะไม่มีความกล่องแข็งเลยหัวจับดอกที่เขาให้มานะผมถือว่าใช้ได้ดีมากนะมันจะเป็นหัวจับแบบที่ขันแล้วล็อกอ่ะเห็นไหมได้ยินเสียงเนาะใช้งานมาประมาณ2เดือนเจอข้อเสียไหมเจอนิดนึงนะครับก็คือตัวจับดอกนะครับของตัวสว่านนะถึงมันจะเป็นตัวล็อกที่แบบดูดีมากแน่นมากนะถ้าขันคลายนะครับใช้แรงบิดสูงๆใช้รอบสูงๆแล้วขันหลายๆทีตัวหัวจับดอกอ่ะมันคลายออกเองแต่ขันเข้าไม่มีปัญหาปุ่มเช็คแบตเตอรี่นะไม่ใช่แบบปุ่มยางก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะคือแบบปุ่มดีมากเลยนะเป็นพลาสติกอย่างเท่นะเนี่ยกดแล้วแบบมีไฟวิ่งแวบๆอย่างนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ชิ้นส่วนการประกอบนะผมถือว่าดีมากนะคือถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักนะผมจะบอกว่า2ตัวนี้น้ำหนักใกล้เคียงกันเนาะเพียงแต่ว่าตัวสว่านไฟฟ้ามันจะรู้สึกว่ายาวกว่าเก้งก้างกว่าเวลาที่เราจับอ่ะมันจะมีน้ำหนักที่หัวใช่ป่ะมันก็เลยทำให้เราเมื่อยนะครับตัวนี้จะรู้สึกว่าเข้ามือกว่านะเวลาจับมันจะเมื่อยน้อยกว่าแต่ถ้าให้เทียบกับหลายๆยี่ห้อที่เคยรีวิวมาจะบอกว่าโรเวลอ่ะค่อนข้างมีน้ำหนักนะเออแล้วก็ตัวบอดี้นะมันไม่ใช่พลาสติกไปเปื่อยนะเขาก็จะมีการหุ้มยางอะไรมาด้วยเป็นกันกระแทกนะครับถือว่าดีเลยนะถ้าใครชอบเครื่องมือที่แบบเบาๆนะอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครชอบเครื่องมือที่แบบมีน้ำหนักสักนิดนึงนะไม่ได้หนักมากมีน้ำหนักสักนิดนึงนะจับแล้วแบบมั่นคงมั่นใจนะครับผมว่าโรเวลก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเลยอยากให้ลองไปจับตัวจริงดูครับมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำหลายแห่งเลยเหมือนกันทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูเองนะก็ประมาณนี้นะสำหรับความแตกต่างระหว่างไขควงไฟฟ้าไร้สายกับสว่านไฟฟ้าไร้สายนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถอธิบายไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้อย่างสุภาพได้เลยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะผมเชื่อว่าหลายคนนะดูผมไปหลายตอนแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 800,000 subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน LINE Official แล้วก็ TikTok รวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายถ้าเลือกไม่ได้ซื้อทั้ง2ตัวครับจบและอย่าลืมกด like